ช่วงเช้าวันนี้เดินทางมาไม่ได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ไปก็ตัวนะครับที่จะเดินทางมานะครับภูมิใจไทยนะครับเพราะเราเปรียบเสมือนว่าการมีพรรคการเมืองมีสมาชิกไม่มีใครเดียวมีดังเรื่องนี้ไหมครับตรงนี้จังเนี่ยจะเหลือประมาณ900เมตร900เมตรจะจบเหมือนกันส่วนจะถ้ามีวันก็เอายาวัน300เราก็อาจจะต้องใช้เป็นดีไซน์เป็นต่อเป็นทำต่อดีแต่ว่าถ้าดีไม่ก็ต่อดีสิว่าถ้าเรื่องของงานเขื่อนเนี่ยเขื่อนในประเทศเนี่ยความยาวประมาณ100ประมาณ110กิโลตั้งเข้ามาในตัวของมันครับนี่เป็นการตัดสินใจครับที่เราออกไปได้ครับใช่จากที่เราจะได้ถ่ายส่วนน้ำมันด้วยค่ะเดี๋ยวภาพกูไม่ได้ปัดน้ำขังเนี่ยมีท่อระบายน้ำจะมีท่อระบายน้ำออกตลอดครับมีท่อระบายน้ำเหมือนตันอย่างประมาณช่วงที่รับน้ำตัดเลยการตรวจราชการนะครับอะไรครับเป็นรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยกับดูแลกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งภารกิจสำคัญด้านหนึ่งก็คือว่าการทำเขื่อนนะครับการน้ำซอกนะครับริมแม่น้ำต่างๆนะครับในส่วนที่อำเภอธรรมการเนี่ยก็เป็นมีส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมาทำแล้วบางส่วนในโครงการตั้งแต่ปี60และ61นะครับ62ปี63เนี่ยที่มาดูเนี่ยดูความเรียบร้อยนะครับในการดำเนินโครงการทั้งหลายก็รูปแบบรายการก็เป็นรูปแบบที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความมีส่วนร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เห็นแล้วก็พึงพอใจนะครับประชาชนผู้นำท้องถิ่นทั้งหลายก็มีส่วนร่วมกันนะครับแต่ว่ายังมีพื้นที่หลายพื้นที่ต้องดำเนินการต่อไปเช่นส่วนต่อขยายเนี่ยก็เป็นโดยการและฝั่งเมืองในปี63นี่ก็ได้ทำโครงการเพิ่มเติมไปประมาณสัก550เมตรนะครับคุณเงินประมาณสัก50ล้านนะครับว่ายังมีพื้นที่เหลือต่อไปอีกนะครับที่จะไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ของกรมเจ้าท่านะครับเราก็คาดหมายว่าในปี64เนี่ยเดี๋ยวจะมอบหมายกรมโยธาธิการผังเมืองเนี่ยไปเตรียมความพร้อมนะครับก็รับฟังเสียงประชาชนนะครับแล้วก็ออกแบบเตรียมประมาณการนะครับแล้วก็นำเสนอต้องสู่การพิจารณาของปี64ต่อไปซึ่งวันนี้ปี63-64เนี่ยมันเป็นการทำเมื่อวานคู่กันเลยเพราะเป็นโครงการซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แต่ว่ายังมีบางส่วนที่ตะกี้ท่านนายกท่านบอกว่าอยากจะจัดภูมิทัศน์นะครับริมข้างของเขื่อนที่ยังมีพื้นที่ว่างอยู่เนี่ยก็จะรับไปพิจารณาต่อไป